ั้งเงินรางวัลทั้งหมด 5,000 บาทยูอย่าปั่นกันนะวันนี้คำถามง่ายอย่าปั่นกันนะส้มๆไม่ปั่นแน่นอนบอกเลยทุกคนพร้อมเลยวุ้ยแบบมาบอกว่าอย่ามาอ้อรอมันส้มๆไม่อ้อรอกันไหนส้มๆจะกลับมาเป็นแบบว่าเด็กที่ทะเพียบเรียบร้อยเหมือนเดิมส้มๆอายุเท่าไหร่ส้มๆไม่บอกค่ะไม่บอกหรอกอ่ะเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยดีไหมคะทุกคนเริ่มเล่นเกมกันเลยดีไหมพร้อมแล้วเนาะถ้าพร้อมแล้วข้อที่1มาเลยค่ะข้อที่1ขนมคู่กับคัพเค้กแน่นเค้กเอ้ยแคบเค้กแน่นเค้กคัพเค้กอุ๊ยส้มๆเผลอหลุดไปอ่ะอะไรวะมันไม่ไรเนาะข้อ1ถือว่าส้มๆเป็นกำลังเค้าเรียกให้กำไรเนาะอะไรวะแคบเค้กนี่คืออะไรแคบที่แปลว่ารีบเปล่าภาษาใต้แคบไปน้อยพี่บ่าวแคบไปไหนอ่ะอย่างเงี้ยได้หรออะไรกันนะอย่างยังตอบได้กันอยู่ใช่ไหมเห็นไหมส้มๆบอกแล้วว่ามันง่ายมากเลยนะคำถามวันนี้ตอบกันเข้ามาป้องอะไรมาแล้วหรอคะสวัสดีค่ะส้มๆพูดชัดชัดส้มๆพูดชัดหรือยังส้มๆพูดชัดชัดชัดแล้วนะมีคนบอกหิวคัพเค้กใช่หรือเปล่านะเพราะงั้นเฉลยเลยดีกว่าขนมคู่กับคัพเค้กนั่นเองจ้าชื่อก็มองอยู่แล้วอะเนาะมันเป็นแบบเค้กชนิดนึงที่แบบว่าเขาอบในถ้วยกระดาษอะไรพวกนี้เนาะยังมีคนแบบหิวอยากกินกันทั้งนั้นเลยอะส้มๆก็อยากกินเหมือนกันส้มๆชอบคัพเค้กมากเลยมาข้อที่2นะคะวาซาบิคู่กับซูชิก๋วยเตี๋ยวส้มตำอะไรวะที่กินกับวาซาบิคือแบบว่าต้องมีวาซาบิด้วยอะกินกับก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่านะเอาวาซาบิมากินกับก๋วยเตี๋ยวใส่ลงไปทั้งก้อนเลยเหรอชุนหน้าดูหรือว่ากินกับส้มตำถ้าเกิดว่าส้มตำที่กินกับวาซาบินี่มีพริกอยู่แล้วเราก็ใส่วาซาบิลงไปด้วยอีกนี่น้ำหูน้ำตาไหลเป็นมักเป็นเวรกันแน่เลยอ่ะหิวส้มตำเลยเอ๊ะมีส้มตำวาซาบิด้วยเหรอมีคนทำส้มตำวาซาบิด้วยเหรอส้มอยากรู้อ่ะคุณอะไรอ่ะอิสริยาบอกว่าได้หมดค่ะสดชื่นนะงั้นเฉลยเลยวาซาบิคู่กับซูชินะจ๊ะโดยวาซาบิเนี่ยจริงๆก็เป็นพืชแบบว่าประเภทรากเนาะเป็นรากหรือหัวก็ใช้จริงๆแล้วเขาไม่ได้มาเป็นครีมๆเหมือนที่เราเห็นจริงๆเขาใช้อีตัวหัวเนี่ยแหละไปฝนนะจ๊ะแล้วก็เอามากินเป็นเครื่องเคียงกับอาหารญี่ปุ่นนู่นนี่นั่นเนาะมาข้อที่3แล้วค่ะคริสต์มาสคู่กับกวางเอบีนอร์มอลกวางกมลชนกกวางเรนเดียคริสต์มาสคู่กับกวางอะไรนะพูดถึงคริสต์มาสก็ต้องพูดถึงกวางเนาะกวางแล้วก็เอลฟ์ใช่ไหมมันคือกวางอะไรนะบอกว่าอยากตอบหนึ่งก็ได้นะอยากตอบหนึ่งก็ได้เลยแบบว่าเอาได้หมดทั้งสดชื่นเลยของง่ายๆไม่คว่ำนะคะส้มๆว่าวันนี้ไม่น่าจะคว่ำกันนะคำถามส้มๆคัดมาแล้วค่อนข้างที่จะง่ายเลยทีเดียวสิบวินาทีหมดไปแล้วทุกคนพร้อมที่จะเฉลยหรือยังคะพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยคริสต์มาสคู่กับกวางเรนเดียร์นั่นเองค่ะแล้วก็เคยมีคำถามไปแล้วเนาะว่ากวางเรนเดียร์ของซานต้าเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวด้วยกันส้มๆเคยถามไปแล้วหรือว่าพี่ไลฟ์ลี่ถามนะจำไม่ได้ส้มๆเองก็จำไม่ได้เหมือนกันเป็นอ้องอ่ะข้อที่4วัดคู่กับดาวพระศุกร์วัดคู่กับอะไรอันนี้ง่ายๆเลยดาวพระศุกร์อะไรนะที่ทุกวัดต้องมีเอ้ามีคนขอยากๆแล้วอ่ะมีผีเยอะปะอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะนะมันแล้วแต่วัดเนาะบางวัดก็มีบางวัดก็ไม่มีจะบอกแต่มันก็มีวัดที่ไม่มีอันนี้เหมือนกันนะดาววัดแล้วผ่อนต่อแล้วเราจะดาววัดกันทำไมอ่ะคะทุกคนเราทำไมเราต้องดาววัดด้วยสงสัยแปลว่าเป็นคนที่แบบรวยมากเงินเหลือใช้เฉลยเลยวัดคู่กับพระนะจ๊ะวันนี้หูไม่มีคนตอบผิดเลยเก่งมากเลยทุกคนบางคนก็บอกอาจจะไปตอบผิดได้ไงคำถามมันง่ายซะขนาดนี้มาเพราะฉะนั้นข้อที่5แล้วนะข้อที่5มาค่ะอินเดียคู่กับทัชมาฮาลทัชไม่ฮาลทัชไม่ฮะฟังดีๆนะทัชมาฮาลทัชไม่ฮาลทัชไม่ฮะแต่ส้มๆอยากทัชนะขอทัชหน่อยได้ไหมคะทัชมาฮาลไหมนะหรือทัชไหมคะทัชส้มๆไหมคะทัชชอบทัชไหมคะผมบอกใส่ตลกส้มๆก็ขำอยู่เหมือนกันนี่มันยากอะทัชดาวบุษยาได้ไหมนะทัชดาวทัชมาฮาร์ดทัชมาฮาร์ดก็มา
นี้คนยังแบบว่างงกันอยู่ที่ข้อวาซาบิอยู่นะวาซาบิกินกับอะไรก็อร่อยอ่ะถูกต้องจ้ามาเฉลยเลยนะอินเดียคู่กับทัชมาฮาลนั่นเองบางคนบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าในสถาปัตยกรรมแห่งความรักหรอเป็นอนุสรณ์แห่งความรักแต่จริงๆแล้วเป็นสุสานเนาะเป็นสุสานตั้งอยู่ที่ประเทศอินเดียจ้ามาครึ่งทางแล้วเร็วมากเป็นไงส้มๆไปไวนี้ล่ะข้อที่6อุปกรณ์สำนักงานคู่กับแมคโดนัลด์ฮะอะไรนะขออีกรอบอุปกรณ์สำนักงานคู่กับอะไรนะแมคโดนัลด์อะไรอ่ะผู้บอกว่าตบคว่ำเลยอุ้ยอย่าใจร้ายกับส้มๆเลยนะที่เราเรียกกันติดปากอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเอ้ยขอยืมหน่อยเราจะเรามีกระดาษ2ใบจะให้มันติดกันเราขอยืมโดหน่อยอย่างงี้ได้มั้ยโดอะไรอ่ะแป้งโดหรอหรือว่าขอยืมนอหน่อยนออะนอนอโดนัทชามไม่เกี่ยวนะคะทุกคนเฉลยอะไรละกันนะคะอุปกรณ์สำนักงานนะคะคู่กับแม็กนั่นเองหรือที่เราเรียกกันว่าที่เย็บกระดาษเนาะเราเรียกกันว่าแม็กหรือจริงๆมีคนให้ความให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้ความรู้ว่าแม็กคือยี่ห้อของลูกแตมเบิลนั่นเองต้องขอขอบคุณด้วยนะจ๊ะมาข้อที่7ข้อที่7แล้วนะเกี่ยวกับละครเกี่ยวกับละครมามั้ยโกโบริคู่กับคู่เวนคู่กรรมคู่ผัวตัวเมียอะไรวะโกโบริคู่กับคู่เวนคู่กรรมคู่ผัวตัวเมียคู่กันมั้ยคู่กับคู่กันหมายถึงว่าคู่กับส้มๆมั้ยหรือว่าคู่ละ5บาท2คู่10บาทอะไรอย่างเงี้ยหนูอังใช่อังสุมาลีอ๋อหมายถึงว่าคุณโกโบรีนี่ต้องช่วยคู่กับอังสุมาลีหรือเปล่าอ่ะก็ต้องช่วยก็ต้องคู่กันน่ะเนาะแต่ว่าในช้อยมันไม่มีอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นโกโบรีคู่กับอะไรนะมาเฉลยเลยโกโบรีคู่กับคู่กรรมนั่นเองค่ะเป็นละครเนาะที่มีตัวละครแบบว่าคุณโกโบรีเนาะหนุ่มญี่ปุ่นเป็นหาญี่ปุ่นแล้วก็อังสุมาลินเนาะแบบว่าเนื้อเรื่องก็เกิดที่ไหนนะบางกอกน้อยใช่ไหมอยู่ที่บางกอกน้อยมาข้อที่8ยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรยังเป็นละครอยู่ทุกคนตอบได้แน่นอนข้อที่8ใหม่ดาวิกาคู่กับชายไม่จริงหญิงไม่แท้ชายไม่จริงหญิงแท้ชายจริงๆหญิงแท้เอ๊ะอะไรวะต้องอ่านช้อยเองก็งงเองตกลงมันจะชายไม่จริงหญิงไม่แท้หรือว่าชายจริงหญิงแท้หรือว่าชายจริงๆหรือชายไม่จริงงงมาหมดแล้วอ่ะชายไม่จริงหญิงเพียมาคุณเพียวบอกใช่หรือเปล่าอ่ะมันมีไหมไม่รู้สิส้มๆก็มันเป็นละครใช่ไหมคะทุกคนส้มๆไม่เคยดูเรื่องนี้เลยอ่ะเป็นละครเนาะส้มคู่กับส้มมาลีอะไรอ่ะไม่เข้าใจแล้วบอกว่าส้มๆเป็นพี่ส้มมาลีเหรอไม่ใช่ไม่ต้องมาลีน่ารักกว่าส้มๆหลายขุมเลยไม่เกี่ยวกันส้มๆพูดแต่ชั้นหน่อยพูดชัดชัดชัดหรือยังคะทุกคนอันนี้ชัดแล้วนะมาเฉลยใหม่ดาวิกาคู่กับชายไม่จริงหญิงแท้นั่นเองเป็นละครนะในเรื่องก็คือเหมือนว่าคุณใหม่ดาวิกาเนี่ยเขาต้องไปประกวดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะประกวดสาวประเภท2อะไรอย่างนี้ประกวดมิสทิฟฟานี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะโดยที่เขาไม่ใช่สาวประเภท2นะคะหรือว่าเขาเป็นผู้หญิงจริงๆที่ไปประกวดสาวประเภท2นั่นเองก็คือตามชื่อเลยชายไม่จริงหญิงแท้ก็หญิงแท้ๆเลยนั่นแหละชายเมืองสิงไม่เกี่ยวเนาะมาข้อ 9เข้าสู่แบบประวัติศาสตร์ความรู้กันนิดนึงนะคะข้อ9ภาพวาดของลีโอนาร์โดดาวินชีคู่กับ The Creation of Adam The Last Supper หรือว่า The Scream อันนี้คิดว่าทุกคนต้องรู้นะเพราะว่ามันไม่ยากมากเลยแล้วก็มีแบบว่าเป็นภาพวาดที่ค่อนข้างชื่อดังด้วยอะถ้าเกิดว่าใครเห็นก็ต้องรู้จักภาพนี้นะมันคือภาพที่ชื่อว่าอะไรนะ The Creation of Adam The Last Supper หรือว่า The Scream นะส้มๆเสียงเหมือนตัวละครซิทคอมในเสือชะนีแก้งเอ๊ะเหมือนเหรอมันส้มๆไม่รู้จริงนะส้มๆไม่เคยดูเรื่องนี้เลยมาเฉลยกันเลยดีกว่าภาพวาดของลีโอนาร์โดดาวินชีคู่กับ The Last Supper นั่นเองจ้าชื่อภาพนะคะเป็นภาษาไทยว่าภาพพระกายอาหารค่ำมื้อสุดท้ายเป็นจิตรกรรมฝาผนังศตวรรษที่15เขียนขึ้นโดยลีโอนาร์โดดาวินชี
ที่ผนังด้านหลังของโรงอาหารในโบสถ์ซานตามาเรียเดเลเกเกเซียในเมืองมิลานนั่นเองค่ะต้องมีคนบอกว่าอยากกินส้มๆดูเหมือนไก่ทอดใช่เหรอเหมือนไก่ทอดไหมกระตักเนี่ยเสียงไม่มีแล้วเนี่ยเสียงไม่มีทำเสียงไหนไม่ได้อ่ะมาข้อที่10ทศกัณฐ์คู่กับลันตายาสานนทึกอะไรวะทศกัณฐ์คู่กับอะไรนะให้ส้มๆได้ไหมจะบอกว่าข้อนี้จริงๆแล้วเขาเป็นชาติที่แล้วของทศกัณฐ์คิดว่าทุกคนต้องรู้อยู่แล้วแน่นอนเนาะเพราะว่าเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรอะแทบจะเป็นวรรณกรรมที่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะขึ้นชื่อของไทยเลยนะถึงที่จริงๆมันไม่ได้มาจากประเทศไทยก็เธออะไรอย่างนี้นี่ใบให้แล้วนะแต่ว่าคิดว่าทุกคนตอบได้แหละอ่ะเฉลยแล้วนะทศกัณฐ์คู่กับนนทกนั่นเองค่ะชาติที่แล้วนะคะทศกัณฐ์ก็คือนนทกเป็นยักษ์ที่มีหน้าที่ล้างเท้าเทวดาที่คอยจะขึ้นไปเฝ้าพระอิศวรนั่นเองนะจ๊ะใครอยากรู้เรื่องราวมากกว่านี้ก็ลองไปศึกษาดูนะจริงๆก็มันสนุกมากเลยต้องชอบมากเลยอาจจะเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นปฐมบทของเรื่องรามเกียรตินั่นเลยนะจ๊ะมาพร้อมกันแล้วนะทุกคนแบบว่าวันนี้เก่งมากเลยคำถามแบบไม่ยากเนาะงั้นเดี๋ยวก่อนที่ส้มๆจะมาประกาศว่ามีใครเป็นผู้ชนะบ้างขอไปพักกินน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาค่ะถึงคู่กับนนทกอีกรอบนึงเนาะจริงๆแล้วนนทกเนี่ยเป็นชาติที่แล้วของทศกัณฐ์นะจ๊ะโดยที่พอนนทกอ่ะเขาเป็นยักษ์ล้างเท้าเนาะก็มีแบบว่าเทวดาที่แบบเวลาเขามาล้างเท้าก็ดึงผมดึงนู่นดึงนี่นนทกบ้างนนทกเขาแบบว่าไม่ชอบใจก็เลยแบบไปบอกน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นพระอิศวรหรือพระอินทร์เนาะเห็นมีคนบอกว่าพระอินทร์ให้ขอแบบว่าอะไรสักอย่างนึงมาแบบว่าไหนๆก็ทำงานมาขนาดนี้นนทกก็เลยได้นิ้วเพชรมาแล้วนนทกเขาก็เลยเอานิ้วเพชรเนี่ยเที่ยวไปชี้ใส่เทวดาคนนู้นคนนี้คนนั้นจนมันเกิดเรื่องขึ้นมาเลยต้องให้พระนารายณ์เนี่ยค่ะมาจัดการแล้วเนาะพอพระนารายณ์จัดการได้เนี่ยนนทกเขาก็เลยบอกว่าพระนารายณ์ขี้โกงอ่ะมี4กรมี8เอ้ยมี8มือมี4หน้าแล้วก็มาจัดการนนทกพระนารายณ์ก็เลยบอกว่าต่อให้ชาติหน้านนทกเกิดไปมี10หน้า20มือก็เอาชนะเขาไม่ได้ก็เลยเกิดเป็นทศกัณฐ์นั่นเองค่ะมีคนบอกใช่พระนารายณ์หลอกให้รำชี้ตัวเองขอบคุณทุกคนที่ให้ข้อมูลมากเลยนะคะแล้ววันนี้ขอส้มๆเฉลยผู้ชนะเลยละกันและผู้ชนะวันนี้ก็คือทั้งหมด 1,167 คนรับเงินไปแบ่งกันคนละ4บาท28สตางค์ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเก่งมากเลยนะทุกคนข้อมูลตรงไหนที่แบบว่าส้มๆพูดผิดไปเขาต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะส้มๆเผอิญว่าค่อนข้างที่จะรีบนิดนึงอ่ะเนาะยังไงก็ขออภัยตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้สนุกมากเลยทุกคนสนุกไหมจ๊ะบอกว่าอยากอยู่กับส้มๆกับไลลี่ไปนานๆอุ้ยส้มๆก็อยากจะอยู่กับทุกคนนานๆเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องกลับมาเจอกันในไลฟ์ไลฟ์ฟิกเชอร์เหมือนเดิมนะจ๊ะพรุ่งนี้จะเจอกับส้มๆหรือว่าพี่ไลฟ์ลี่ก็ต้องรอติดตามกันนะส่วนพรุ่งนี้ก็ได้หัวใจได้เนาะพรุ่งนี้ส้มๆกับไลฟ์ลี่แขกใจนะจ๊ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีนะคะ